ใช้ KW แต่ไม่ต้องการโหลด KW ออกตัวใหม่มาเพิ่งผลิตปีนี้และผมมั่นใจว่าพี่น้องไม่ซ้ำเนี่ยขายเป็นคนแรกๆเลยลูกค้าบางท่านบอกไปดูมาเจอมาผมบอกเฮ้ยพี่มีได้ไงเพิ่งผลิตปีนี้เพิ่งผลิตปีนี้ไอทอมสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจาะลึกโชคแบรนด์ KW V3 เท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดว่าเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเนี้ย KW V3 มีตัวออกใหม่มาคือ KW V3 LV หรือหลุยส์วิตตองนั่นเองไม่ใช่นะฮะมันคือตัว Revering นะครับตัว Revering เนี่ยนะครับก็คือสำหรับกลุ่มที่ต้องการใช้ KW แต่ไม่ต้องการโหลดหรือโหลดระยะน้อยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยแบบเจาะลึกว่ามันแตกต่างกันยังไงและมันมีดีเทลอะไรที่เป็นตัวแปรในการที่มันแตกต่างกันนะครับ1เลยนะครับเพื่อนๆโชค KW ตัวที่ผลิตตัว Revery เนี่ยจะเป็นตัว V3 เท่านั้นฉะนั้นตัว KW V3 พื้นฐานคือสามารถปรับบัมป์กับรีบาวแยกกระบอกกันนะครับบัมป์คือช่วงโกดรีบาวคือช่วงคืนกลับนะครับฉะนั้นหลายๆคนใช้ KW แล้วบอกว่าเฮ้ยโชคมันปรับเซตได้ยากนู่นนี่นั่นอันนี้อยู่ที่คนประกอบโชคล้วนๆแล้วนะครับโชค KW ปัจจุบันไม่ได้เจอปัญหาเรื่องรั่วอย่างที่หลายๆคนเคยเจอคำถามนี้มาเนาะตัวผมเองใช้มาในรถทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Alphard Audi นะครับรวมถึง M34 ตัวในผมก็ใช้ V3 เหมือนกันนะครับลักษณะของ KW V3 หลายๆคนต้องยอมรับก่อนว่าแต่ก่อน KW V3 ออกแบบมาสำหรับรถโหลดระยะเริ่มต้น30มมจนยาวไปถึง45มมนะครับ KW ออกตัวใหม่มาชื่อว่าตัว Revering ออกแบบมาสำหรับ0มมจนยาวไปถึง20มมในหลายๆรุ่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ต้องการโหลดหรือโหลดน้อยคุณควรซื้อ Revering ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการโหลดเยอะคุณต้องใส่ V3 ธรรมดาฉะนั้นหลักการมันคนละหลักการกันนะครับว่าคุณจะซื้ออะไรโชคมันราคาเท่ากันอย่างอันเนี้ยที่พาเพื่อนๆมาดูเปรียบเทียบกันแบบหน่วยต่อหน่วยเลยนะครับ KW V3 ราคาเท่ากัน 113,000 บาทสำหรับ Alphard AGH 30หรือ Alphard AYH 30คือ Alphard ที่เป็นไฮบริดกับธรรมดา Alphard นะครับสำหรับรุ่น30เนี่ยนะครับแบ่งเป็น KW โหลดไฮบริดโหลดเบนซิน Leveling ไฮบริดเป็นไงทุกคนแบบเชื่ออะไรวะเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยรวมถึงใครขับ G20 เนี่ยหนักกว่าอีกแบ่งเลยครับ 320D 330i 340i 330e และ Leveling ฉะนั้น product มันแยกฟังก์ชันแบบชัดเจนบางคนที่ผมต้องทำคลิปนี้เพราะอะไรบางคนไปใส่ Leveling เมื่อปีที่แล้วซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้ nope. Leveling เพิ่งผลิตปีนี้และผมมั่นใจว่าพี่น้องไม่ซ้ำเนี่ยขายเป็นคนแรกๆเลยนะครับลูกค้าบางท่านบอกไปดูมาผมบอกเฮ้ยพี่มีได้ไงซึ่งแบ็กเก็ตของ Revering จะมีลูกยางตัวด้านล่างที่เป็นลักษณะเส้นสีดำมาซัพพอร์ตของตัวสปริงที่หายไป nope. นะครับสปริงก็ไม่ได้ใช้ร่วมกันรีบาวโชคน้ำมันก็แยกฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยวันนี้ที่ผมอยากมาเล่าให้ฟังคือ KW ในราคาเท่ากันเพื่อนๆควรซื้อให้ถูกคราวนี้โชค KW เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ยผมศรัทธา KW มากเนาะรถผมทุกคันไม่ว่าจะเป็น Audi นะครับที่เป็น Cabriolet M340i Alphard นะครับรถผมทุกคันใช้ product ของ KW หมดเลยฉะนั้นถ้าใครอยากมาลองเนี่ยในรถพวกนี้ก็อยากให้มาลองนั่ง test drive กันดูก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครขับในรถพวกนี้ก็ถือว่าได้แชร์กันไม่ชอบก็เหมือนซื้อนะครับเพราะผมค่อนข้างศรัทธาเนาะว่าโชคมันดีจริงๆนะครับแล้วก็ลอยต่อถนนดีนุ่มไม่กระด้างอย่างที่หลายๆคนเจอมานะครับปัญหาที่ต้องมาคุยกันวันนี้เพราะอะไรเพราะว่า KW เนี่ยในบางรุ่นมาใส่ข้ามรุ่นกันไม่ได้ nope. นะครับ KW ถ้าบางคนอยากให้ผมแปลงหรือมันไม่สามารถอยู่ในรุ่นที่มันผลิตมาใส่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีการคุยส่วนตัวกับผมแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้พี่รับได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยเราเคยใส่รถ G30 ทั้งตัว 530e มานะครับแต่บอกเลยว่าค่อนข้างจะมีดีเทลในการปรับเซตที่ค่อนข้างยาก okay. นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจทำเนาะคืออย่างนี้ก็เลยบอกว่าใครขับ Audi นะครับ A4 A5 นะครับรวมถึง Alphard
นะครับ BMW นะครับ G20 G30 นะครับจริงๆมันมี Leveling ผลิตหลายๆตัวแล้วอะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาเปิดตลาดให้หลายๆคนก่อนว่า KW วันนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการโหลดนะครับถามใจตัวเองก่อนว่าแต่ก่อนเคยถามผมกันมาหลายคนว่าเฮ้ยอยากได้ KW เป็นไปโหลดวันนี้มันมีแล้วคนพวกนี้หายไปไหนนะครับบางคนใส่มาแล้วไม่ชอบอาจจะต้องยอมกลับมาซื้อ KW ตัว Leveling ที่ไม่ได้โหลดผมบอกเลยว่าถ้าใส่รถบน G20 G30 2รุ่นเนี้ยเอา2รุ่นนี้ที่ผมทำตลาดแล้วกันเนาะใส่ปั๊บรถคุณดีกว่ารถเดิมแบบเห็นได้ชัดความกระด้างน้อยได้ความนุ่มครับเป็นรถ BMW จริงๆเพราะ2รุ่นนี้ที่ออกแบบมารถมันค่อนข้างมีความกระด้างในตัว nope. แล้ววันนี้เราก็ขาย Leveling ออกไปใน G20 กับ G30 ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนที่สนใจลองปรึกษาข้อมูลทาง LINE Official P2013 นะครับตามช่องทาง LINE แอดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ร้านเราให้ติดต่อไว้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ P2013 ด้วยสวัสดีครับ